วันนี้เป็นวันที่5ของการจัดรายการ Media Fest นะครับประเทศไทยได้ลงทุนให้กับประเภทกีฬาที่หวังเหรียญนะครับเก็บตัวฝึกซ้อมก็เก็บตัวก่อนนี่เป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะเอาทีมที่หน้าใหม่หรือน้องใหม่ไปทำการแข่งขันทีมหญิงนะครับในปีนี้ยืนยันณตรงนี้เลยนะครับผู้เล่นจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดสิ่งที่เราหวังก็คือหวังทั้งหมด2เหรียญทองครับซีเกมสองครั้งล่าสุดผู้หญิงได้เหรียญทองมาตลอดตอนนี้เนี่ยผู้เล่นเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุดในอาเซียนเนี่ยบาดเจ็บสุดจะเยียวยานะฮะเป็นครั้งที่ผมหนักใจที่สุดทีมชายเนี่ยผลงานสองครั้งที่ผ่านมาเราก็ยังไม่สามารถที่จะชนะฟิลิปปินส์ได้ผู้หญิงเหรียญทองครับผู้ชายเหรียญเงินครับตอนนี้นักกีฬาเบตองของประเทศไทยนั้นมีความพร้อม 100% สภาพได้กำหนดให้นักกีฬาเนี่ย1คนลงทำการแข่งขันสามประเภทได้ผู้แข่งที่สำคัญก็คงไม่พ้นประเทศกัมพูชาเราจะได้4เหรียญทองบวกอันนี้ในนามของสมาคมเตะต่อผมมั่นใจครับในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จะต้องเก็บคะแนนโอลิมปิกด้วยนะฮะแมตช์แข่งขันในปีนี้แน่นมากนักกีฬาเนี่ยจะต้องพร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายอยู่ตลอดเวลาค่อนข้างแน่นอนก็คือ4เหรียญทองจากประเภททีมชายประเภทบุคคลประเภทม้าหูจากราชวัฒน์แจ้งกัมยายิมดีลานะครับอัญญาวรินทร์อีก2เหรียญทองนั้นถ้าเราโชคดีจากประเภทฟอร์เอ็กซ์ไซด์นะครับจากบ๊อบบี้เกมคัมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรุ๊ปเจ้าภาพแข่งขันรุ่นใหญ่เราไม่มีนักกีฬานะครับผู้สู้ในครั้งนี้นะครับสิทธิ์ทองนักกีฬาไทยไม่ได้ตั้งความหวังไว้นะครับ